นับสนุนโดย Intel Nvidia Thermaltake TT Esport Gigabyte และ Dewa Natural สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคอมพิวทีวีครับวันนี้ผมมีสินค้าตัวใหญ่มาอีกแล้วตัวใหญ่แต่นี่ฮะเป็นเคสขนาดกลางนะครับตัวนี้มีชื่อว่าNZXT S340 ครับตัวนี้เนี่ยเป็น PC case ที่เรียกได้ว่ามีการดีไซน์ออกมาได้แปลกนะเพราะว่าด้านในกับด้านนอกเนี่ยดูไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่แต่โดยรวมออกมาดูดีนะครับในเรื่องของดีไซน์ของตัวเคสเนี่ยมาเป็นทรงเหลี่ยมทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นทรงปิดทั้งด้านหน้าด้านข้างทั้งหมดเลยงงละสิว่ามันระบายความร้อนได้ยังไงเดี๋ยวเราพรีวิวไปพร้อมๆกันแล้วก็มาดูกันว่ามันจะระบายความร้อนยังไงเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยด้านหน้าวัสดุครับเรียบเลยด้านล่างมีโลโก้ปั๊มลงไปนะฮะ NZXT ตรงนี้ครับด้านหน้านี้เป็นทึบนะครับตัวบอดี้ของเขาเนี่ยจะเป็นเหล็กแต่ตรงด้านในเนี่ยจะเป็นพลาสติกนะครับด้านหน้าก็จะเป็นเหมือนเป็นตัวบอดี้แปะไว้ด้านหน้าเนี่ยสามารถถอดได้นะครับก็ถอดให้ดูเลยดีกว่าปึ๊บเป็นเหล็กนะครับด้านในเป็นพลาสติกนะฮะเปิดออกมาจะเห็นเลยว่ามันบุ๋มลงไปนะครับให้ดูนี่เป็นมุมมันบุ๋มลงไปนะฮะด้านหน้าเนี่ยมีแผ่นตะแกรงกองฝุ่นอยู่ปุ๊บฟิลเตอร์กองฝุ่นยาวมากด้านหน้าเนี่ยสามารถติดตั้งพัดลมได้2ขนาด120และ140มิลลิเมตรนะครับโดยจะติดตั้งได้ขนาดละ2ตัวนะฮะด้านหน้าเนี่ยตรงฟีเจอร์ในคู่มือนะครับเขาให้มาบอกว่าสามารถติดตั้งหม้อน้ำได้ด้วยนะครับก็มีพื้นที่ใช้สอยพอสมควรนะครับทีนี้เรามาดูด้านบนกันด้านบนตรงนี้จะเป็นลักษณะของพื้นผิวแบบดำด้านนะครับก็นุ่มๆนิดนึงนะครับคล้ายๆรับเบอร์นะครับแต่เป็นแบบดำด้านแบบสากๆเลยนะตรงนี้ครับเป็นปุ่มเปิดเครื่องนะครับแล้วก็มี USB 3.0 2พอร์ตนะครับแล้วก็มีช่องต่อหูฟังแล้วก็ไมโครโฟนแล้วก็มีในส่วนของ LED Hard Disk นะครับแสดงผลในเรื่องของการใช้งานอยู่นะครับด้านบนจะมีการระบายความร้อน1ช่องนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีขนาดพัดลมที่ให้มานะครับ120แล้วก็140มิลลิเมตรนะครับจะเห็นว่าตรงซี่ตรงนี้นะครับเขาจะมีร่องไว้อยู่เป็นบาดเกี่ยวยาวเลยก็120มิลลิเมตรจะเป็นช่องในสุดนะครับ140มิลลิเมตรจะเป็นช่องนอกสุดทีนี้พัดลมเขาให้มาด้วยตัวหนึ่งนะครับเป็นกรอบดำใบสีขาวขนาด120มิลลิเมตรส่วนของด้านบนจบไปทีนี้เรามาดูส่วนของด้านหลังกันก่อนปุ๊บด้านหลังครับจะมีช่องลมเป่าออก1ช่องขนาด120มิลลิเมตรนะครับในการติดตั้งพัดลมนะครับแล้วก็จะแถมมาให้1ตัวเป็นรุ่นเดียวกันนะครับก็กรอบดำใบสีขาวช่อง PCI จะมีด้วยกัน1 2 3 4 5 6 7 7ช่องในตัวนี้นะครับจะเป็นตัวเดโมนะครับที่ทาง NZXT ส่งมาให้จะเป็นแบบหักนะตรงนี้แต่ตัวที่มีขายจริงเนี่ยจะเป็นแบบสล็อตมาให้นะครับสามารถถอดใส่ได้นะครับจะมีช่องปิดช่อง PCI มาให้ต่อมาด้านล่างครับการติดตั้ง Power Supply นะครับการติดตั้งจะต้องถอดออกตรงนี้นะครับน็อต4จุดตรงนี้ถอดออกเพื่อติดตั้งกับตัว power supply แล้วก็เสียบเข้าจากด้านหลังตรงนี้นะฮะเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปดูด้านในอีกทีนึงด้านหลังครับการติดตั้งเมนบอร์ดส่วนของด้านหลังนี้จะเป็นแบบเรียบๆไม่มีการตีโป่งไม่มีการเล่นลายใดๆทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวเราแกะมาให้ดูปึ๊บให้ดูวัสดุก่อนเหล็กก็คือเหล็กเหล็กจริงไหมนี่ฟิลเตอร์เป็นแม่เหล็กนี่ครับเป็นเหล็กทั้งดุ้นเนื้องานดีครับทีนี้เรามาดูด้านหลังโครงด้านในเนี่ยจะเป็นสีดำตัดกับสีขาวเรามาดูส่วนตรงนี้ก่อนส่วนตรงนี้ครับเขาจะยึดมาให้นะครับนี่จะเห็นว่าเป็นยึด3จุดนี่ฮะตรงนี้เนี่ยคือส่วนของการล่อสายไฟนะครับที่เขาดีไซน์มาให้คือเราดูจากด้านหน้าฝั่งเนี้ยเดี๋ยวจะเห็นเลยว่าสวยงามจริงๆนะครับตรงนี้เป็นการล่อสายไฟเข้าออกได้นะฮะด้านล่างก็เป็นการติดตั้ง power supply อย่างที่เห็นไปแล้วฝั่งนี้เป็นการติดตั้ง
ฮาร์ดดิสก์ขนาด 3.5 นะครับจะมีเบย์ขนาด 3.5 2ช่องอยู่ตรงนี้นะครับการติดตั้งฮาร์ดดิสก์ติดตั้งผ่านด้านหลังตรงนี้เท่านั้นนะครับในส่วนของกล่องที่เขาให้มามีอะไรกันบ้างเข้าไปดูปึ๊บมีชุดน็อตสกรูต่างๆนะครับพร้อมกับเคเบิลไทในการลัดสายไฟน็อตให้มาเยอะเลยเรามาดูเรื่องสายกันเลยเพราะเดี๋ยวเราจะข้ามมาดูฝั่งนี้กันแบบเต็มๆเลยนะครับตัวสายที่เขาให้มานะครับสายการใช้งานหลักๆเลยจะมี USB 3.0 ครับ1หัวนะครับเป็นแบบสายแบนนี่แล้วก็มีนี่ครับเป็น HD Audio นะครับสำหรับเชื่อมต่อไมค์แล้วก็หูฟังหน้าเคสพร้อมกับสายสำหรับเชื่อมต่อสถานะด้านหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นเปิดเครื่องรีเซ็ตนะครับหรือว่าไฟ LED Hard Disk จะอยู่ด้านหน้าเคสจะเชื่อมต่อผ่านสายนี้และอีกชุดหนึ่งตรงนี้ด้านบนแน่นอนว่าเป็นชุดของพัดลมนะครับในการเชื่อมต่อผ่านหัวโมเลกนะครับโอเคในเรื่องของสายเราผ่านไปแล้วทีนี้เรามาดูด้านการใช้งานฝั่งนี้กันฝั่งนี้ครับในเรื่องของการใช้งานเป็นแบบหน้าต่างใสเลยนะฮะจะโชว์เห็นด้านในฝาข้างฝั่งนี้เป็นเหมือนกันครับเป็นเหล็กนะครับแข็งแรงนี่อ่ะดูดีไซน์กันเต็มๆเพื่อนๆสังเกตนะครับจะมีการแบ่งปกติเนี่ยเคสทั่วไปเราจะชอบมีการตีตัวกล่องนะครับหรือว่าทำเป็นอะคริลิกปิดในส่วนของ power supply หรือว่าเบด้านล่างตัวนี้เขาทำมาให้แล้วครับเป็นโค้งแข็งแรงเลยนะครับมีการเล่นโค้งด้วยอ่ะดีไซน์โค้งสวยงามนะครับแล้วก็มีช่องสำหรับระบายอากาศอยู่ตรงนี้ตรงนี้คือส่วนของการติดตั้งฮาร์ดดิสก์ขนาด 2.5 นะครับก็ฮาร์ดดิสก์หรือว่า SSD นะครับแล้วแต่คนจะใช้งานก็จะอยู่ตรงนี้ครับก็หมุนออกมาติดตั้งกับตัวถาดแล้วก็ใส่เข้าไปตรงนี้ก็จะมีช่องของการลอดสายไฟนะครับด้านในอีก2ช่องนะฮะในเรื่องของการติดตั้งฮาร์ดดิสก์เนี่ยจะมีขนาด 2.5 2ตัวตรงนี้นะครับที่ติดตั้งได้แล้วก็ 3.5 ด้านหลังอย่างที่บอกไปแล้วนะครับมี2ช่อง 5.25 หมดสิทธิ์ตรงนี้ครับอย่างที่บอกไปแล้วว่าเป็นอีก1ดีไซน์1ฟีเจอร์นะครับที่เขาทำลายออกมาดูสวยงามเลยสำหรับลอดสายไฟได้ด้วยนะฮะตรงนี้ต่อเข้ากับเมนบอร์ดนะครับเขาทำออกมาปิดได้สวยงามเป็นการดีไซน์ของเขานั่นเองตรงนี้ครับด้านในก็เป็นพื้นที่การติดตั้งของเมนบอร์ดนะครับสามารถติดตั้งในขนาด ATX Micro ATX แล้วก็ Mini ITX นะครับก็ประมาณนี้นะฮะแบ่งเป็น2สีสีขาวกับสีดำส่วนสีขาวเนี่ยจะเป็นสีขาวเงานะครับส่วนสีดำทั้งหมดของเคสเนี่ยจะเป็นดำด้านเรียกได้ว่าทำออกมาได้ดูไฮโซดูเรียบหรูพูดเลยว่าสวยงามจริงๆครับก็มีดีไซน์ที่แปลกตาไปกับ PC case ในรุ่นอื่นๆนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่สนใจ PC case ตัวนี้นะครับก็หาซื้อมาใช้งานกันได้นะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปติดตามชมข้อมูลนะครับแบบเจาะลึกทุกส่วนเลยนะครับของ S340 จาก NZXT ตัวนี้ได้ที่ www.compete-tv.com นะครับแล้วก็ตามไปกดไลค์ที่ Facebook Fanpage ของเราด้วยที่ facebook.com/competeproduction นะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงาน Compete TV ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อๆไปสวัสดีครับ